สมจิตตวรรคที่5ว่าด้วยบุคคลผู้มีสังโยชน์2จำพวกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีสมัยนั้นแลท่านพระสารีบุตรอยู่ที่ปราสาทของนางวิสาขามิคารมารดาในบุพพารามใกล้พระนครสาวัตถีณที่นั้นแลท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมาว่าดูกระผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นตอบรับท่านพระสารีบุตรแล้วท่านพระสารีบุตรได้กล่าวว่าดูกระผู้มีอายุทั้งหลายเราจักแสดงบุคคลที่มีสังโยชน์ในภายในและบุคคลที่มีสังโยชน์ในภายนอกท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นตอบรับท่านพระสารีบุตรแล้วท่านพระสารีบุตรได้กล่าวว่าดูกระผู้มีอายุทั้งหลายก็บุคคลที่มีสังโยชน์ในภายในเป็นไฉนภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมแล้วในปาติโมกขสังวรถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเมื่อแตกกายตายไปภิกษุนั้นย่อมเข้าถึงหมู่เทพหมู่ใดหมู่หนึ่งครั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วเป็นอาคามีกลับมาสู่ความเป็นผู้เช่นนี้นี้เรียกว่าบุคคลผู้มีสังโยชน์ในภายในเป็นอาคามีกลับมาสู่ความเป็นผู้เช่นนี้ดูกระผู้มีอายุทั้งหลายก็บุคคลผู้มีสังโยชน์ในภายนอกเป็นไนภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมแล้วในพระปาติโมกขสังวรถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุนั้นย่อมบรรลุเจโตวิมุตติอันสงบอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงหมู่เทพหมู่ใดหมู่หนึ่งครั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วเป็นอนาคามีไม่กลับมาสู่ความเป็นผู้เช่นนี้นี้เรียกว่าบุคคลผู้มีสังโยชน์ในภายนอกเป็นอนาคามีไม่กลับมาสู่ความเป็นผู้เช่นนี้ดูกระผู้มีอายุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้มีศีลสำรวมแล้วในปาติโมกขสังวรถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุนั้นย่อมปฏิบัติเพื่อความหน่ายเพื่อคลายเพื่อความดับกามทั้งหลายย่อมปฏิบัติเพื่อความหน่ายเพื่อคลายเพื่อความดับภพทั้งหลายย่อมปฏิบัติเพื่อสิ้นตัณหาเพื่อสิ้นความโลภภิกษุนั้นเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงหมู่เทพหมู่ใดหมู่หนึ่งครั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วเป็นอนาคามีไม่กลับมาสู่ความเป็นผู้เช่นนี้ดูกระผู้มีอายุทั้งหลายนี้เรียกว่าบุคคลมีสังโยชน์ในภายนอกเป็นอนาคามีไม่กลับมาสู่ความเป็นผู้เช่นนี้
ครั้งนั้นแลเทวดาที่มีจิตเสมอกันมากองค์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรนั้นกำลังเทศนาถึงบุคคลที่มีสังโยชน์ในภายในและบุคคลที่มีสังโยชน์ในภายนอกแก่ภิกษุทั้งหลายอยู่ที่ปราสาทของนางวิสาขามิขระมารดาในบุพพารามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบริษัทร่าเริงขอประทานพระวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคจงทรงพระกรุณาเสด็จไปหาท่านพระสารีบุตรจนถึงที่อยู่เถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับคำอาราธนาด้วยดุษณีภาพลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหายจากพระเชตวันวิหารไปปรากฏเฉพาะหน้าท่านพระสารีบุตรที่ปราสาทของนางวิสาขามิคารมารดาในบุพพารามเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนที่คู้หรือคู้แขนที่เหยียดฉะนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แม้ท่านพระสารีบุตรก็ได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งลงณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระสารีบุตรว่าดูกระสารีบุตรเทวดาที่มีจิตเสมอกันมากองค์เข้าไปหาเราจนถึงที่อยู่ไหว้เราแล้วยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรกำลังเทศนาถึงบุคคลที่มีสังโยชน์ในภายในและบุคคลที่มีสังโยชน์ในภายนอกแก่ภิกษุทั้งหลายอยู่ที่ปราสาทของนางวิสาขามิคารมารดาในบุพพารามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบริษัทร่าเริงขอประทานพระวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคทรงพระกรุณาเสด็จไปหาท่านพระสารีบุตรจนถึงที่อยู่เถิดดูกระสารีบุตรก็เทวดาเหล่านั้นยืนอยู่ในโอกาสแม้เท่าปลายเหล็กแหลมจดลง10องค์บ้าง20องค์บ้าง30องค์บ้าง40องค์บ้าง50องค์บ้าง60องค์บ้างแต่ก็ไม่เบียดกันและกันดูกระสารีบุตรก็เธอพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าจิตอย่างนั้นซึ่งเป็นเหตุให้เทวดาเหล่านั้นยืนอยู่ได้ในโอกาสแม้เท่าปลายเหล็กแหลมจดลง10องค์บ้าง20องค์บ้าง30องค์บ้าง40องค์บ้าง50องค์บ้าง60องค์บ้างเป็นจิตอันเทวดาเหล่านั้นอบรมแล้วในภพนั้นแน่นอนดูกระสารีบุตรก็ข้อนั้นเธอไม่ควรเห็นเช่นนี้ดูกระสารีบุตรก็จิตอย่างนั้นซึ่งเป็นเหตุให้เทวดาเหล่านั้นยืนอยู่ได้ในโอกาสแม้เท่าปลายเหล็กแหลมจดลง10องค์บ้าง20องค์บ้าง30องค์บ้าง40องค์บ้าง50องค์บ้าง60องค์บ้างแต่ก็ไม่เบียดกันและกันเทวดาเหล่านั้นได้อบรมแล้วในศาสนานี้เองเพราะฉะนั้นแหละสารีบุตรเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจักเป็นผู้มีอินทรีย์สงบมีใจระงับอยู่
เธอควรศึกษาเช่นนี้แหละสารีบุตรกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของผู้มีอินทรีย์สงบมีใจระงับเพราะฉะนั้นแหละสารีบุตรเธอพึงศึกษาว่าจักนำกายและจิตที่สงบระงับแล้วเท่านั้นเข้าไปในพรหมจารีทั้งหลายดูกระสารีบุตรเธอควรศึกษาเช่นนี้แหละดูกระสารีบุตรพวกอัญญเดียรถีปริภาชกที่ไม่ได้ฟังธรรมบรรยายนี้ได้พากันฉิบหายเสียแล้วจบสมาจิตตวรรคที่5